ต่อมานะคะเราสามารถที่จะปรับแต่งโมเดลให้มันมีเฟสที่น้อยลงหรือว่ามากขึ้นได้นะไปที่ตรงนี้เราจะต้องเลือก select โมเดลก่อนนะคะจากนั้นก็ต้องติ๊กที่ validate นะคะก็คือตกลงมันอะสร้างมันก่อนเราสามารถที่จะปรับแก้ต่างๆตรงนี้ได้นะคะเมื่อกี้นะคะเราไปกดมันก่อนเนาะอ่ะเวลาที่เราได้โมเดลมาใหม่นะคะหรือว่า create โมเดลมาใหม่เราสามารถที่จะปรับแก้เฟสตรงนี้ได้นะคะด้วยการเลือกตรงนี้แต่อย่าเพิ่งไปติ๊กถูกตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งติ๊กนะคะถ้าคุณติ๊กถูกปุ๊บเนี่ยมันก็จะแก้ไขตรงนี้ไม่ได้พารามิเตอร์ตรงนี้เห็นไหมคะมันสามารถที่จะลดขยายปรับได้นะคะโมเดลทุกอันเลยนะคะสามารถที่จะเข้ามาที่ตรงนี้นะแล้วก็ปรับแก้ได้เห็นไหมคะเรเดียสมันก็มีนะคะขยายเล็กใหญ่ได้เนาะสำหรับคนที่ทำโมเดลแบบ hard surface นะคะ hard surface ก็คือใช้เฟสน้อยๆนะแล้วก็มีเหลี่ยมเยอะๆนะคะพวกนี้ก็ปรับแก้ได้หรือว่าเพิ่มเยอะๆอย่างนี้ก็ได้จากนั้นเนี่ยค่อยมากดตรงนี้ไหมพอเรากดแล้วเนี่ยหน้าตาไอ้ตัวนี้จะเปลี่ยนไปนะคะสามารถแก้ไขได้หรือว่าทำให้ละเอียดขึ้นก็ได้ด้วยการกดซับดีไว้มันก็จะละเอียดเข้าไปอีกนะคะแม้ข้อดีของมีการมีซับดีไว้เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้โมเดลเนี่ยสมูทมันจะทำให้เราเขียนลายหรือว่าวาดได้ง่ายขึ้นนะคะกลับไปที่อันเดิมเนาะเมื่อกี้เรากดซับดีไว้ไปนะคะมันก็จะมีคำว่า delete lower เนาะหรือถ้าเรากดซับดีไว้เพิ่มมันจะเป็นการเพิ่มความละเอียดเข้าไปอีกนะแต่เราสามารถที่จะลดค่าความละเอียดลงได้ด้วยนะคะเนี่ยด้วยการย้อนกลับเห็นไหมคะเราประโยชน์ของไอ้เจ้าซับดีไว้เนี่ยมันสามารถที่จะขยายความละเอียดของมันได้ไม่รู้จบนะคะแต่ก็ต้องระวังว่าเส้นเราเนี่ยมันจะโมเดลเราเนี่ยมันอาจจะไอ้นี่ได้นะคะโปรแกรมเนี่ยมันจะเด้งได้เนาะมันมีความละเอียดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะสามารถลดความละเอียดลงได้อีกนะคะพวกนี้มันจะใช้งานก็ต่อเมื่อ เราเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันละเอียดเลย 100% เนี่ยเราก็แค่กดตรงนี้นะคะ delete lower นะมันก็จะไม่สามารถย้อนกลับได้แล้วขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกประมาณไหนยิ่งมีเยอะมากเครื่องก็จะหนักมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดมีน้อยเนี่ยเครื่องก็จะเบาลงเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถdelete ได้นะถ้า delete lower ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ไซส์นี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปรับโมเดลละเอียดขึ้นถ้าสมมติว่าเราดึงมันเนาะตรงเนี้ยนะคะตรงเฟสตรงเนี้ยมันจะถูกยืดออกไปเนาะคราวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมืออื่นในการระบายนะคะ
การปั้นเนี่ยมันจะไม่ส่งผลอะไรเลยนะเพราะว่าเฟสตรงนี้มันห่างมากๆนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ดูว่าตรงไหนที่มันห่างมากๆนี่นะคะถ้าเกิดมีเฟสที่ถี่มากๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้บัตรเราเนี่ยระบายได้เห็นไหมคะแต่ถ้าตรงไหนที่มีเฟสที่ห่างมากๆบัตรเราเนี่ยมันจะควบคุมยากนั่นเองนะคะย้อนกลับวิธีการที่ต้องทำให้มันสามารถที่จะระบายอะไรลงไปได้หรือว่าปั้นต่อไปได้เนี่ยเนาะเราก็จะมาเลือกเครื่องมือนี้ Voxel นะคะเราต้องกดตัวนี้นะคะเพื่อที่จะรีใหม่นะคะเฟสจะเปลี่ยนไปละมันจะละเอียดขึ้นละคราวนี้เราก็สามารถที่จะปั้นหรือว่าระบายอะไรลงไปแถวๆนี้ได้นั่นเองย้อนกลับไปก่อนนะคะทีนี้เราสังเกตดูนะคะว่าไอ้ความละเอียดของเส้นพวกนี้เนาะมันจะต่างกันกับตัว Voxel Voxel เนี่ยจะเป็นเหมือนการรีให้เส้นมันเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาไปเห็นไหมคะตัว Voxel ถ้าเกิดว่าค่าเริ่มต้นของมันเนาะมันจะเรียงอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วถ้าเกิดเราไม่ต้องการกดวอกเซลแล้วมันเละนะคะเส้นมันไม่สวยอะไรเงี้ยมันจะอยากให้มันเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาตั้งค่าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะกดเพิ่มได้นี่นะคะมันก็จะซอยเพิ่มบางๆให้เราแบบนี้เราก็สามารถที่จะระบายมันได้เหมือนกันเห็นไหมคะแต่ว่ามันก็ยังคงความสมูทของเส้นอยู่เนาะมันดึงกันเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเอามาใช้กับงานกับอะไรนะคะถ้าเราปั้นโมเดลธรรมดาเนี่ยเราจะใช้ Voxel เนี่ยในการรีเส้นแค่นี้ส่วนตัว Voxel เนี่ยเส้นมันสามารถละเอียดได้มากกว่านี้อีกนะคะด้วยการไปที่เครื่องมือเดิมเลยนะตัวนี้แล้วก็เลือก Voxel เนี่ยตัวเลขเนี่ยค่ะสามารถที่จะปรับค่าความละเอียดของมันได้แต่อย่าปรับเยอะมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะแฮงได้นะคะสัก200นะแล้วก็รีเมชลองปรับเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็ถ้าเกิดมันเพิ่มมากๆเนี่ยมันจะเป็นสีส้มเตือนละนะว่าอย่าเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าสมมุติประมาณสัก400แล้วเรากดวอกเซลตัวนี้หรือว่ารีเมชตัวนี้ก็ได้นะคะนี่มันจะละเอียดมากๆนะเวลาที่เราปั้นงานเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแบบนี้นั่นเองเนาะนี่คือ Voxel นะคะมันจะรีให้เรื่อยๆเลยถ้าสมมติว่าเราdrag มันออกมาอีกทำมันอยู่อีกเนี่ยค่ะแล้วเส้นมันเป็นแบบเนี้ยมันแตกแบบนี้เราก็กด Voxel เราก็รอเห็นไหมคะความละเอียดของมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมันจะรีให้เราเรื่อยๆอะค่ะทุกครั้งที่เราปั้นงานเนาะสองตัวนี้ก็มีประโยชน์ตรงนี้นะคะสามารถที่จะดูเส้นได้ว่าละเอียดขนาดไหนนะคะรีได้รีเส้นใหม่ได้ก็คือ Voxel ตัวนี้นะคะ